ข้ามไปที่วงการฟุตบอลแคมารูนกันบ้างล่าสุดนั้นเกิดข่าวเศร้านะครับเมื่อผู้รักษาประตูหญิงนั้นเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันนะครับโดยที่ยินนาคริสเตลชอมนำนะครับผู้รักษาประตูหญิงชาวแคมารูนต้องจบชีวิตลงด้วยวัยเพียงแค่26ปีเท่านั้นนะครับหลังจากหัวใจวายเฉียบพลันระหว่างการฝึกซ้อมให้กับทีมเฟมินาสตาร์อีโบโลวาต้นสังกัดนะครับในลีกสูงสุดฟุตบอลหญิงของแคมารูนด้านสมาคมฟุตบอลแคมารูนหรือว่าเฟกาฟุตระบุจากรายงานเบื้องต้นนะครับชอมนันนั้นเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันโดยขณะนี้เหลือเพียงรายงานจากทางแพทย์เพื่อยืนยันถึงสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้นะครับซึ่งทางเฟกาฟุตนะครับได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งให้กับครอบครัวและคนรักของเธอนะครับสำหรับวงการฟุตบอลแคมารูนต้องเผชิญกับข่าวการเสียชีวิตของนักเตะด้วยการหัวใจวายถึง2รายในระยะเวลาห่างกันเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้แพทริกเองกองกลางดินาโมบูคาเรสต์ในโรมาเนียนะครับเพิ่งเสียชีวิตลงด้วยสาเหตุเดียวกันและหากนับรวมในวงการลูกหนังโลกนะครับเบอร์นาร์โดริเบโรนะครับนักเตะบราซิลของทีมฟิเบอร์เกนเซ่นะครับในลีกบ้านเกิดคือรายที่3ที่จบชีวิตลงจากอาการหัวใจล้มเหลวในระยะเวลาเพียงไม่ถึงสัปดาห์เท่านั้นนะครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคือเรื่องของอาการหัวใจวายนั้นต้องบอกว่าเป็นอาการที่ฆ่านักฟุตบอลมาหลายต่อหลายคนทั้งในและต่างประเทศนะครับดังนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ดีถึงเรื่องของสุขอนามัยด้วยนะครับ